Mission ได้จัดกิจกรรมร่วมกับจิตรกรชาวไทยอ่ะในการออกแบบลูกบาสแล้วก็เสื้อสวยๆแบบ2ตัวนี้มาร่วมทำบุญกับ Hoop Station แล้วก็ NBA มาเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุ๋ยกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วง 2-3 วันนี้นะคะแอดมินเออากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็หนาวขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะถ้าอย่างไรนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนและตอนนี้ค่ะเราก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4ของ NBA แล้วนะคะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด8คู่แต่จำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันไป1คู่นั่นก็คือการแข่งขันระหว่าง New Orleans Pelicans กับ Dallas Mavericks เนื่องจากผู้เล่นของ Dallas Mavericks เนี่ยมีไม่ถึง8คนตอนนี้ปัญหาของไวรัสโควิด-19 เนี่ยก็เริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะมิเน่ไม่ใช่แค่คู่ New Orleans Pelicans กับ Dallas Mavericks เท่านั้นนะครับยังมีคู่ของ Boston Celtics กับ Chicago Bulls ในวันพรุ่งนี้ด้วยเนื่องจากทั้ง2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นไม่ถึง8คนครับและยังมีอีก1คู่ครับนั่นคือ Miami Heat Miami Heat นี่ก็เป็นอีก1ทีมนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยหลักๆเนี่ยโอ้โหต้องเข้าสู่ไวรัสโควิด-19 โปรโตคอลกันเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจิมมี่บัตเลอร์โกรันดราจิกเคนดริกนันแบมอเดบายโอโอ้โหเรียกว่าค่อนทีมเลยเอเวอรี่แบรดลีย์อีกคนมันก็เลยทำให้ต้องดูอีกครั้งนึงครับว่าสำหรับในคู่ของไมอามี่ฮีทเนี่ยทาง NBA เขาจะประกาศอย่างเป็นทางการหรือเปล่าแต่ในคู่ของ Boston Celtics กับ Chicago Bulls พรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะครับต้องเลื่อนออกไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามบาส NBA มาโดยตลอดเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เนื่องจากพวกเขาเนี่ยต้องเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลของ NBA เนี่ยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากวันพุธเนี่ย11คนวันพฤหัสกระโดดเป็น16คนเพราะว่าวันศุกร์กระโดดมาเป็น27คนอะไรแบบนี้ครับแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจแบบนี้นะว่า 80% เนี่ยนะครับจากคนที่ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เนี่ยไม่ใช่คนที่ติดเชื้อไวรัสนะครับหรือว่ามีผลตรวจเป็นบวกแต่เป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ครับหรือว่าอยู่รอบๆในบริเวณที่มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยอยู่ดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเข้าสู่ในการเฝ้าระวังครับเรียกว่า contact tracing program ของโควิด-19 โปรโตคอลของ NBA เนี่ยแหละครับพวกเขาต้องพลาดการลงสนามเนี่ยครับอย่างน้อย 7-10 วันบางคนก็10-14 วันหรืออาจจะมากกว่านั้นต้องดูผลการตรวจให้มันเป็นลบต่อเนื่องครับแล้วก็มีการตรวจเช็คว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาอยู่ใกล้อยู่ในบริเวณที่จำกัดหรือเปล่าสำหรับผู้ที่ติดเชื้อดังนั้นในจุดนี้เนี่ยทั้งผู้บริหารลีกของ NBA เนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาเรียกประชุมพิเศษเลยครับวันนี้ในระหว่างที่พวกเราทำวิดีโออยู่เนี่ยเขาก็มีการประชุมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหลักๆนี่มีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกคืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนวันเวลาในการเฝ้าระวังครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้มีการมีผลตรวจเป็นบวกนะครับแต่อยู่ในการแบบมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นที่มีผลตรวจเป็นบวกครับพูดง่ายคือพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ติดเชื้อไวรัสไม่ได้มีผลตรวจเป็นบวกแต่ต้องพลาดการลงสนามเนื่องจากอยู่ในการเฝ้าระวังครับเบื้องต้นตอนนี้คือ 7-14 วันเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการแบบมีการปรับเปลี่ยนให้มันสั้นลงครับทำให้ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยกลับมาลงสนามได้ไวขึ้นอาจจะมีกฎระเบียบใหม่เช่นมีการตรวจถ้าเกิดสมมติว่าผลตรวจเนี่ยเป็นลบต่อกันสัก3วันนี้ก็กลับมาได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับเราต้องมาติดตามชมรายละเอียดเรื่องที่2นี่คือการเพิ่มจำนวนผู้เล่นครับตามปกติแล้วในสถานการณ์ที่ไม่มีไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะแต่ละทีมของ NBA เนี่ยจะมีผู้เล่นได้ทั้งหมด15คนนะครับแต่จะมีรายชื่อที่แอคทีฟลงสนามเนี่ยที่จะสามารถทำการแข่งขันได้ในแต่ละเกมเนี่ย13คนแต่ในปัจจุบันพอมันมีโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเพิ่มนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมาเป็น17คนแอคทีฟ15แต่ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยแว่วๆมานะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมาเป็น19คนแอคทีฟแบบว่า17ไปเลยครับอาจจะเพิ่ม two way contract เข้ามาอีกในจุดนี้ก็คล้ายอย่างผู้เล่นอย่างเจอร์มี่รินอย่างเงี้ยไมเคิลบีสลีย์แลนสตีเวนสันอย่างเงี้ยพอเขาอยู่ใน G League เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นสัญญาแบบ two way contract เนี่ยเขาก็สามารถดึงตัวเข้ามาเล่นใน NBA ได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่ากฎอันนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น19คนเราต้องมาติดตามข้อนี้ด้วยและสุดท้ายครับเขาอาจจะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับของผู้เล่นที่แบบแต่ละเกมต้องมี8คนเนี่ยกฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยคือมันมีตั้งแต่ในยุคที่โลกเราไม่รู้จักโควิดดังนั้นเนี่ยในช่วงเกมที่ผ่านมาถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับนักกีฬาบางคนเนี่ยมันมีในปัจจุบันมันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาออกมาบอกแล้วนะว่าสำหรับนักกีฬาที่แทบจะแบบไม่ค่อยได้ลงสนามบางคนเฉลี่ยลงสนามไม่ถึง15นาทีต่อเกมเนี่ยแล้วอยู่ดีต้องพุ่งพรวดมาเล่นแบบระดับ40กว่านาทีต่อเกมแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายของเขาเนี่ยจะได้รับการบาดเจ็บหนักแล้วก็รุนแรงครับมีผลต่อนักกีฬาดังนั้นในจุดนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดต่ำกว่า10คนหรือว่าอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องยกเลิกเกมนั้นไปเลยเพราะว่าในเกมที่ผ่านมาอย่างฟิลาเดลเฟีย 76ers ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ย3ตัวหลักในเกมวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างลุคกี้อย่างเงี้ยฮะหรือจะเป็นผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟทั้งหมดเนี่ยเบสเสร็จแล้วเล่นไม่เกินเฉลี่ยปกติแล้วเนี่ยพวกเขา3คนเหล่านี้เนี่ยเล่นอยู่ในระดับประมาณ15นาทีเท่านั้นเองแต่เมื่อเกมวันนั้นเนี่ยลงถึง40กว่านาทีทั้ง3คนเลยครับเหล่านี้เ
ี่ยครับมันจะสะสมครับเกมวันนี้มันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าร่างกายเขายังสดแต่ถ้าเกิดยังทำแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่มันอาจจะเป็นภัยให้กับนักกีฬาเองดังนั้นในจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นพอพูดถึง Sixers วันนี้ก็มีข่าวค่ะว่าพวกเขาเนี่ยโดนปรับ 25,000 เหรียญหรือ 750,000 บาทนะคะในเกมที่เจอกับเดนเวอร์นักเก็ตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะคือจริงๆแบบนี้ครับทาง NBA เนี่ยเขามีกฎนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยจะต้องมีการรายงานสถานะของผู้เล่นครับว่าคนนี้เนี่ยเจ็บหรือเปล่าสถานะเป็นยังไง questionable probable หรือว่าจะเป็น doubtful อย่างที่เคยบอกเนี่ย 25% 50% 75% จะลงสนามหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องรายงานให้กับทางลีกทราบนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันอย่างน้อย2ชั่วโมง อย่างกรณีของ Philadelphia 76ers เนี่ยสมมุติว่าแข่งทุ่มนึงอย่างเงี้ยก็ต้องรายงานก่อน 5:00 นครับนี่คือกฎเกณฑ์ที่ทาง NBA เนี่ยเค้ากำหนดไว้แต่ในเกมก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับเกมที่เค้าเจอกับ Denver Nuggets เนี่ยแหละครับทีมของพวกเค้าเนี่ยผู้เล่นเหลืออยู่แค่ 6-7 คนอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะแล้วต้อง Active Mike Scott ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กะเอาลงสนามมาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยครับตามข่าวเนี่ยเค้าไม่ได้ใส่ชื่อของ Ben Simmons อยู่ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยพอรายงานออกมาปุ๊บพอไม่มี Ben Simmons เนี่ยทุกคนก็คิดว่า Ben Simmons จะลงทำการแข่งขันครั้งนี้แต่สุดท้ายแล้วพอก่อนเกมการแข่งขันปุ๊บเนี่ยภายในไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเค้าก็มาปรับเปลี่ยนนะครับบอกว่า Ben Simmons เนี่ยบาดเจ็บไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้แบบนี้ทาง NBA ก็เลยสั่งปรับเลยว่าอันนี้มันผิดกฎนะมันไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนต้องเข้าใจแบบนี้นะว่าลีกกีฬาอาชีพแบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบมากมายเลยครับนอกจากสื่อเนี่ยจะเอาไปวิเคราะห์เกมต่างๆอธิบายให้กับแฟนๆคนดูอย่างพวกเราเนี่ยรับทราบว่าวันนี้ใครลงบ้างไม่ลงบ้างตัวจริงจะเป็นใครอาจจะเป็นใครแบบนี้และยังไปรวมถึงโลกเนี่ยของนักลงทุนต่างๆเนี่ยครับมันมีผลมากเลยครับโดยเฉพาะนักกีฬาอย่างเบนซิมอนที่แบบเก่งมากๆเป็นตัวหลักคนนึงของทีมเนี่ยตอนแรกไม่มีรายงานแต่ตอนหลังเพิ่งมาพูดปุ๊บสรุปว่าสุดท้ายเบนซิมอนก็ไม่ลงเกมก็เปลี่ยนครับอัตราต่อรองต่างๆมันปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เขาสั่งปรับมา 25,000 เหรียญเราไปต่อกันเลยนะคะวันนี้วันอังคารค่ะก็ตรงกับธรรมเนียมของบ้านเขาคือการประกาศผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สำหรับฝั่งตะวันตกได้แก่สุดหล่อลูกาดอนชิกค่ะพาทีมคว้าชัยชนะรวดถึง3เกมกับค่าเฉลี่ย Triple Double 30.3 แต้ม12รีบาวด์ 11.3 แอสซิสต์เขาสามารถทำ Triple Double ได้2ใน3เกมที่ว่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอีกเกมนึงที่ทำไม่ได้ขาดแค่รีบาวด์เดียวเท่านั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำ Triple Double ได้3เกมรวดปัจจุบันเขาแซงตำนานของทีมอย่างเดิร์กนูวิสกี้ในการนำทีมเนี่ยใน1เกมไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์หรือว่าการแอสซิสต์เขาสามารถทำได้39เกมในขณะที่เดิร์กเนี่ยทำไว้ทั้งหมด38เกมถือว่าเป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วจริงๆและครั้งนี้ก็เป็นการคว้ารางวัลครั้งที่2ของตัวเขาเองในฝั่งตะวันออกได้แก่เจสันเชทัมของ Boston Celtics เขาก็พาทีมคว้าชัยชนะ3เกมรวดเช่นกันกับค่าเฉลี่ย33แต้ม 5.3 รีบาวด์ 2.7 แอสซิสต์และนี่ก็เป็นการคว้ารางวัลครั้งที่2เช่นกันค่ะในฤดูกาลที่เริ่มมาไม่นานเขามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนั่นก็คือ 26.9 แต้มรวมไปถึงการรีบาวด์แล้วก็การแอสซิสต์ทุกอย่างเนี่ยดีหมดในชีวิตการเล่นของเขาสมกับเป็นเบอร์หนึ่งของ Boston Celtics จริงๆค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะทีนี้เราไปพูดในส่วนของการลงสนามนิดนึงครับผ่านมา10เกมแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าท็อป5ในปัจจุบันนี้เนี่ย ใครลงสนามเฉลี่ยมากที่สุดครับอันดับ1นี่นะครับนั่นก็คือ RJ Barrett ครับ 38.2 นาทีต่อเกมครับแล้วก็อันดับ2 Julius Randle ครับ 37.8 นาทีต่อเกมทั้ง2คนนี่คือ New York Knicks จริงๆครับสมก็เป็นโค้ชทอมธิบโดจริงครับนี่เขามีชื่อว่าเวลาตัวหลักของทีมเนี่ยต้องเขียนลงสนามให้มากที่สุดไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับในระยะยาวอันดับ3คือ Domantas Sabonis ครับ 37.7 นาทีต่อเกมแล้วก็อันดับ4 Malcolm Brogdon 37.4 นาทีต่อเกมทั้ง2คนนี้ก็คือPacers ทั้งคู่เหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันลงสนามพอๆกันเลยครับอันดับ5 James Harden ครับ37นาทีแม้ว่าจะมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการออกจากทีมก็ตามเนี่ยแต่การลงสนามของเขาก็ยังถือว่ามากจริงนะครับ37นาทีต่อเกมเนี่ยเราเริ่มกันที่เกมแรกของวันนี้ Washington Wizards เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Phoenix Suns สำหรับเกมวันนี้ของ Washington Wizards เนี่ยครับพวกเขาจะไม่มี Russell Westbrook ครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วส้นด้วยนะครับรวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านซ้ายเนี่ยเป็นอาการเก่าครับจากในเพลย์ออฟที่ผ่านมาเลยเขาก็ยังคงมีการบาดเจ็บต่อเนื่องดังนั้นวันนี้โค้ชสกอตต์บรูคเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจให้พักยาวไปเลยครับอีก1อาทิตย์ค่อยมาประเมินสถานการณ์อีกทีว่าร่างกายของ Russell Westbrook เนี่ยกลับมาไหวไหมถ้าเกิดไหวเขาก็จะให้ลงทำการแข่งขันเลยแต่ตอนนี้ขอให้พักไปก่อนแต่ข่าวแย่ของทีมที่สุดเนี่ยนะนั่นคือเซ็นเตอร์ตัวจริงอย่างโทมัสไบรอันครับคนนี้มีอาการเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกบางส่วนอีกแล้วครับไม่สามารถทำการแข่งขันในฤดูกาลที่เหลืออยู่ได้เป็นการบาดเจ็บลักษณะเดียวกันกับของผู้เล่นอย่างออร์แลนโดแมจิกอย่างมาเคิลฟอลส์เนี่ยครับนี่ก็บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกบางส่วนเหมือนกันไม่สามารถทำการแข่งขันได้ทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังมีฤดูกาลที่ดีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเขาพยายามจะรีบาวด์เกมบุกในเกมที่เจอกับแมมมี่ฮีทครับและจังหวะที่ลงมาเนี่ยมันเหมือนเสียหลักครับทั้งข้อเท้าทั้งเข่าเนี่ยดูแล้วบาดเจ็บทั้ง2 อย่างเลยแต่สุดท้ายมันเป็นเข่าครับที่รับบาดเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายบางส่วนฉีก
น่าเสียดายแทนจริงครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับทีมก็ต้องต่อสู้ต่อไปครับสกอตต์บรูคเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนครับเอาโรบินโรเปสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในฐานะเซนเตอร์นะครับในส่วนของตำแหน่งพอยต์การ์ดเนี่ยแทนรัสเซลเวสบุกเขาก็เอาราอูเนโตครับคนนี้คือผู้เล่นชาวบราซิลเนี่ยก็มาเป็นพอยต์การ์ดแทนซึ่งทั้ง2คนในวันนี้นะเขาก็ทำบทบาทของตัวเขาเองได้ดีนะครับอย่างโรบินโรเปสเนี่ยวันนี้ก็คือทำแต้มวงในช่วยทีมรีบาวป้องกันใส่เดียงเดรเอตันเนี่ยวันนี้ให้เดียงเดรเอตันมีเกมที่ลำบากเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันเวลาเจอกับโรบินโรเปสเพราะเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันพร้อมชนพร้อมบวกทุกอย่างเหมือนกันในขณะที่ราอูเนโตวันนี้ก็ช่วยทีมได้ดีครับมันจะเป็นการทำแต้มนะครับเกมสวนกับการยิง3คะแนนวันนี้ถือว่าช่วยแบรดลีย์บิลได้เป็นอย่างดีจริงๆครับแต่สตอรี่ของเกมวันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับแบรดลีย์บิลกับเดวิสเบอร์ทานครับแบรดลีย์บิลนี่ยังคงมีเกมที่ร้อนแรงต่อเนื่องจริงๆครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลย2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขากดไป101แต้มนะครับเยอะมากๆในเกมที่แพ้ฟิลาเดลเฟีย 76ers เนี่ยกดไป60แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองในเกมที่แพ้เซลติกกดไป41แต้มครับทั้ง2เกมเนี่ยแม้จะแพ้ก็ตามแต่เขาก็ทำแต้มได้แบบมหาศาลจริงครับในเกมวันนี้ก็ยังคงต่อเนื่องครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับทีมต้องเบรกไว้ก่อนเพราะว่าทางลีก NBA เนี่ยเข้าสู่โควิด-19 โปรโตคอลครับต้องทำการตรวจสอบเพราะเขาใกล้ชิดกับเจสันเทถ้ำแต่พอตรวจสอบแล้วทุกอย่างผ่านหมดเขาก็เลยกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้ในวันนี้ครับร่างกายนี่ดูสดมากๆมันจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนการรีบาวด์เรียกว่าวันนี้นี่เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลเลยนะครับทดแทนเพิ่มเติมในส่วนที่เขาไม่มีรัสเซลเวสต์บรูคไม่มีโทมัสไบรอันได้เป็นอย่างดีวันนี้นี่คือแบบว่าโชว์เลยว่าโหผมไม่ติดทั้งออลสตาร์ผมไม่ติดทั้งออลเอ็นบีเอผมเล่นขนาดนี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยมาดูดิว่าจะติดออลเอ็นบีเอไหมเพราะว่าฟอร์มแบบนี้ถ้าไม่ติดอีกก็ไม่รู้จะว่าไงเลยครับเล่นได้ดีจริงๆในส่วนของเดวิสเบอร์ทานเนี่ยครับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีครับนั่นคือสไนเปอร์ครับวันนี้กด3คะแนนไปถึง6ลูกครับโอ้โหจะยิงมุมข้างจะยิงไกลๆตรงกลางเรียกว่าวันนี้นี่มาหมดเลยเข้ามือจริงๆในยามที่เดวินบุ๊กเกอร์พยายามสวนกลับตีแต้มเอาคืนให้ได้เนี่ยแบรดลีย์บิลกับเดวิสเบอร์ทานก็สวนกลับได้หมดเลยครับตอบโต้ได้หมดเลยครับวันนี้เกมของวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยไหลลื่นจริงๆและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับแบรดลีย์บิลครับ34แต้ม8รีบาวด์9แอสซิสต์ฟิลโก 54.5% เลยนะครับเดวิสเบอร์ทานครับ18แต้ม2รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก 60% ครับมาจาก3คะแนนล้วนๆเลยนะครับแต้มเนี่ยชัยชนะวันนี้ของวอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมแรกในบ้านของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับทำให้เหลือแค่ OKC Thunder ทีมเดียวครับที่ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยในฤดูกาลนี้เรามาติดตามชมกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะไปแพ้เกมแรกในบ้านของ OKC ครับในส่วนของการบาดเจ็บรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยนะโค้ชสกอตต์บรูคเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มเติมให้กับสื่อนะครับบอกว่าจริงๆแล้วการบาดเจ็บของรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยมันมีมาเป็นเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เทรนนิ่งแคมป์ด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าตัวของรัสเซลเวสต์บรูคเองเนี่ยนะครับเขาต้องการลงสนามทำการแข่งขันครับเพราะเขาต้องการปรับจูนให้เข้ากับทีมใหม่ให้ได้เร็วที่สุดครับมันก็เหมือนเป็นการฝืนเล่นทั้งที่บาดเจ็บผลงานของเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนี่คือสิ่งที่ทางสกอตต์บรูคเขาบอกครับเรามารอดูการประเมินอีกทีนึงนะครับในอาทิตย์ถัดไปครับว่าตัวของรัสเซลเวสต์บรูคจะสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้หรือเปล่าแต่ในส่วนของเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในการช่วยกันต่อสู้ครับในวันที่เขาไม่มีทั้งรัสเซลเวสต์บรูคไม่มีทั้งโทมัสไบรอันแต่การที่ไม่มีโทมัสไบรอันเนี่ยมันเป็นระยะยาวทั้งฤดูกาลครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าผ่านไปแล้วเกมนึงแต่ในเกมถัดไปเนี่ยเจอกับยูทาห์แจ๊สรูดี้โกแบร์นี่คือแบบหนักหน่วงจริงครับพอพวกเขาไม่มีอย่างนี้เนี่ยเรามารอชมกันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะรับมือกับรูดี้โกแบร์ยังไงเพราะว่าคนนี้เนี่ยเกมรับกันแน่นเกมรุกนี่คือตัวใหญ่จริงๆครับวันพฤหัสนะครับ7โมงเช้าครับในฝั่งของฟีนิกซ์ซันส์ค่ะเกมวันนี้เป็นตัวอย่างของคำว่าถ้าเขาอยากจะขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำของลีกเนี่ยในเกมที่ควรจะต้องชนะเขาจะต้องทำให้ได้ไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าในวันที่วอชิงตันวิซาร์ดส์เนี่ยค่ะผู้เล่นตัวหลักไปถึง2คนแล้วก็เป็นทีมที่ยังหาตัวตนไม่เจอในฤดูกาลนี้เลยค่ะแต่พวกเขาก็พลาดไปฟีนิกซ์ซันส์มีโอกาสเสมอกับวอชิงตันวิซาร์ดส์ได้เพียงแค่2นาทีแรกเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามหมดมีเพียงแค่เดวิดบุ๊กเกอร์คนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำแต้มให้กับทีมได้อย่างเน้นๆคนอื่นเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหมดเลยค่ะการยิง3คะแนนเนี่ยที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เพิ่มของพวกเขาในฤดูกาลนี้วันนี้ก็ทำได้ไม่ดีค่ะทั้งเกมเนี่ยยิงได้แค่4ลูกเท่านั้นถือเป็น 14.8% ซึ่งถือว่าน้อยมากๆลองคิดดูนะคะเฉพาะเดวิสเบอร์ทานของวิซาร์ดส์เนี่ยคนเดียวก็กดไปถึง6ลูกค่ะมากกว่าฟีนิกซ์ซันส์ทั้งทีมอีกนะคะอย่างนี้จะไปสู้อย่างไรไหวมิเคลบริดจิตค่ะตัวหลักของทีมอีกคนนึงค่ะก็ต้องนั่งพักยาวตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเนื่องจากเจอปัญหาการฟาวล์เดอังเดรเอตันเจคลาวเดอร์วันนี้ก็มาไม่ดีเลยค่ะรวมไปถึงคริสพอลการรีบาวของทีมก็เป็นรองค่ะแต้มของตัวสำรองก็เป็นรองบางช่วงเนี่ยตามอยู่ถึง32คะแนนค่ะแล้วอย่างนี้จะไปสู้อย่างไรไหวคะเนี่ยแพ้ไปอย่างเละเทะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เดวินบุ๊กเกอร์33แต้ม3รีบาวฟิลโก 52.4% คริสพอล14แต้ม5รีบาว11แอสซิสต์เป็นดับเบิลค่ะสำหรับแต้มกับแอสซิสต์
ฟิลโก 50% จบเกมวอชิงตันวิซาร์ดส์เอาชนะฟินิกซ์ซันแบบสปายเกินคาด128-107การทำ33แต้มของเดวินบูเกอร์ในวันนี้ถือว่าเป็นการทำแต้มระดับ30แต้มเป็นเกมแรกของตัวเองในฤดูกาลนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเดวินบูเกอร์เองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่โกยแต้มแต่ตั้งแต่มีโค้ชใหม่เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการเล่นใหม่นะคะคือเน้นการเล่นเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็เน้นเกมรับมากขึ้นแต่เกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่แย่สำหรับพวกเขาจริงๆไม่เป็นไรค่ะแก้ตัวใหม่ในเกมหน้าค่ะพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอควันพฤหัส 9:00 น.ห้ามพลาดค่ะเราไปต่อกันที่ Milwaukee Bucks เอาไปเยือน Orlando Magic สำหรับเกมวันนี้ของ Orlando Magic เนี่ยนะพวกเขายังคงไม่มีอีวานฟอนเย่ครับนี่ก็คือตัวหลักอีก1คนเป็นเกมที่6แล้วนะครับติดต่อกันหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หลังแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับทางทีมเนี่ยก็ต้องให้พักต่อไปนะครับจนกว่าจะหายแล้วถึงกลับมาทำการแข่งขันได้เกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยต่อสู้กันมาในเพลย์ออฟบับเบิ้ลรอบแรกเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นทาง Milwaukee Bucks ที่ต้อนเอาชนะไปได้4-1ในเกมวันนี้นะครับทาง Orlando Magic เนี่ยก็ยังคงนำทีมโดยอดีต All Star ครับนั่นก็คือนิโคลาวูเซวิชครับวันนี้ก็มาดีเหมือนเดิมครับมันจะเป็นการรีบาวด์การทำแต้มวงในการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเขาถือว่าเป็นเซนเตอร์อีก1คนนะครับที่มีสัมผัสในการยิงครับหน่วยจะเป็นระยะกลางระยะ3คะแนนเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในขณะที่แอรอนกอร์ดอนครับจอมยัดห่วงอีก1คนเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักในขณะนี้เลยนะครับที่ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่มีมาเคลฟอสแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาการเล่นของตัวเองมาเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับเสริมให้กับโคแอนโทนีรุกกี้ของทีมนะครับช่วยการจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมสร้างเพลย์ต่างๆคือรุกกี้โคแอนโทนีเนี่ยเขาถือว่าได้โอกาสนะครับในขณะที่มาเคลฟอสเนี่ยบาดเจ็บทีมก็ให้เขาขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเขาต้องใช้โอกาสนี้ให้ดีมากๆนะครับในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยในการสร้างผลงานต่างๆเพราะนี่คือโอกาสที่หายากมากๆนะครับถ้าเกิดมาเคลฟอสไม่บาดเจ็บเนี่ยโคแอนโทนียังไงก็ยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงได้แน่นอนครับและในส่วนของแอรอนกอร์ดอนที่บอกว่าเสริมโคแอนโทนีได้ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาจัดไปถึง8แอสซิสต์เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจอมยัดห่วงคนนี้เนี่ยถือว่ามีเซนส์ในการจ่ายบอลเหมือนกันนะฮะทั้งแมจิกวันนี้นะครับถือว่าต่อสู้ได้ดีนะครับตลอด3ควอเตอร์เลยต้องบอกว่า3ควอเตอร์เท่านั้นนะครับมีการผลัดกันนำผลัดกันตามเนี่ย10ครั้งเสมออีก5ครั้งแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ครับผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองครับโอ้โหพญากวางยานิสอันเดอร์ทูคุมโปเนี่ยครับนำฝูงกวางครับถล่มไล่ส้มเละเทะเลยครับรันเป็นชุดเลย22-2ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับมาเป็นชุดเลยตั้งตัวไม่ติดแพ้เละเทะแบบไม่น่าเชื่อจริงๆครับและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับนิโคลาวูเซวิชครับวันนี้28แต้ม13รีบาวด์นะครับ5แอสซิสต์ฟิลโก 44% ครับ3คะแนนยิง10เข้า4ครับ 40% ถือว่าค่อนข้างดีมากฮะแอรอนกอร์ดอนครับ21แต้ม5รีบาวด์8แอสซิสต์ฟิลโก 57.1% ครับ8แอสซิสต์นี่ถึงที่บอกนะฮะทำได้ดีมากๆก่อนหน้านี้นี่บอกว่าพยากวางยานิสอันเดทูคุมโปเนี่ยถล่มไล่ส้มเลเทเลยเดี๋ยวพอพูดว่าไล่ส้มเนี่ยแฟนๆหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามวิดีโอของพวกเราเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเสื้อของ City Edition แต่ละทีมเนี่ยนะครับต้องขออภัยนะครับตอนนี้ยังทำไม่ครบจริงๆยังไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ในส่วนของ Orlando Magic เนี่ยเรา2คนทำไปแล้วนะครับแล้วก็เคยบอกแล้วว่าที่สีเสื้อของพวกเขาเน้นเป็นสีส้มเนี่ยเป็นเพราะว่าส้มเนี่ยคือผลไม้เศรษฐกิจของรัฐฟลอริดาครับโดยเฉพาะเมือง Orlando เนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตปลูกส้มนี่ที่แบบโด่งดังที่สุดของประเทศเขาเนี่ยนะครับจำหน่ายไปทั้งประเทศทั่วโลกทั่วไปหมดเลยฮะนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าพยากวางถล่มไล่ส้มเลเทเลยครับวันนี้นี่โดนโอ้เป็นชุดเลย22-2รันนี่ทีเดียวนี่จบเลยทีนี้มาพูดในส่วนของนิโคลาวูเซวิชนิดนึงครับเซนเตอร์คนนี้เนี่ยมีแฟนๆ YouTube บางคนเนี่ยครับถามเข้ามาเลยบอกว่าทั้งที่เขามีผลงานดีขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีทีมดีๆทีมท็อปๆหลายๆคนทีมลุ้นแชมป์บ้างทีมที่ต้องการคว้าแชมป์เนี่ยดึงตัวไปร่วมทีมบ้างต้องบอกเพื่อนนี้นะครับว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Golden State Warrior นี่ก็สนใจแต่พอทางทีมได้สิทธิ์ดราฟต์รอบ2ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเงียบไปในจุดนี้เพราะว่าเขาก็มองเล็งๆไว้ว่าจะเอาเจมส์ไวส์แมนเข้ามาร่วมทีมเขามีสัญญานะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาของเขาคือ4ปี100ล้านเหรียญในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งเข้าสู่ปีที่2ของสัญญาเขาดังนั้นเนี่ยทาง Orlando Magic เขาก็ต้องมองครับว่าถ้าสมมุติมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคุ้มมั้ยถ้าเกิดจะต้องเสียนิโคลาวูเซวิชไปเพราะว่าตัวเขาเป็นเหมือนเป็นแกนหลักสำคัญของทีมเลยนะครับเป็นอดีตออลสตาร์เป็นผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเปรี้ยงปร้างขนาดนั้นแต่เขามีผลงานที่ดีจริงๆดังนั้นก็ต้องมาติดตามชมครับว่าถ้าสมมติมีการเทรดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันได้มันคุ้มหรือเปล่าทาง Orlando Magic เนี่ยเขาถึงจะเสียยอมเสียไปเราต้องมาติดตามชมกันแต่ไม่ใช่ว่ามีใครสนใจนะครับเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆคนนึงเลยครับและสำหรับการแข่งขันในเกมวันนี้นะทาง Orlando Magic เนี่ยก็อนุญาตให้แฟนๆทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเข้าชมในสนามได้วันนี้มีจำนวน 3,248 คนครับเกมที่แบบโอ้โหมันก็ถือว่ามีความสูงนะครับได้เข้าไปรับช
ชมเนี่ยแต่ว่าพยากวางครับอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยโหสะกดความเงียบให้กับแฟนๆในช่วงท้ายเกมแบบ 3,200 กว่าคนนี่คือเงียบกริบเลยโหแพ้เละเทะเลยการเจอกันวันนี้ของทั้งคู่เนี่ยนะครับรวมฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่9 Orlando Magic เนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเองครับนั่นก็คือเกมในเพลย์ออฟในฤดูกาลปกติฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะแพ้4เกมรวดเลยในเพลย์ออฟชนะเกมแรกหลังจากนั้นแพ้เรียบ4เกมรวมเกมวันนี้ด้วยเป็นเกมที่9เนี่ยพวกเขาชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแพ้8เกมโหถือว่าแบบไม่ไหวจริงๆสู้ Milwaukee Bucks ในตอนนี้ไม่ได้จริงๆครับสำหรับ Orlando Magic สำหรับ Milwaukee Bucks เกมวันนี้พวกเขาได้พยากวางของพวกเขาเนี่ยกลับมาลงทำการแข่งขันหลังจากที่พักไป1เกมเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังค่ะเพราะว่าเกมที่เจอกับยูทาห์แจ๊สขึ้นไปบล็อกรูดี้โกแบร์แล้วก็ล่วงลงมาเปิดเกมมาวันนี้ยานิสก็ยังคงดูเหนื่อยๆไม่มีอะไรมากค่อยๆเล่นไปในขณะที่คริสมิลตันยังคงมีฤดูกาลที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งการยิงการรีบาวด์การสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนวันนี้เนี่ยดูดีจริงๆหันมามองในส่วนของจูฮอลิเดย์มั้งค่ะในวันนี้เนี่ยฟิลโกอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็ช่วยเล่นเกมรับแบบชิลๆแต่วันนี้สิคะบ็อบบี้พอร์ติสคนนี้นะคะมีเกมการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่องมา2เกมเกมที่แล้วเนี่ยเขาลงเป็นตัวจริงแทนยานิสค่ะส่วนเกมวันนี้ในฐานะตัวสำรองเนี่ยเขาทำได้ถึง20คะแนนทำให้ทัพสำรองของ Milwaukee Bucks เหนือกว่า Orlando Magic 53-24 ค่ะในส่วนนี้สร้างความแตกต่างให้กับเกมนี้อย่างมากและพอเข้าสู่ควอเตอร์4ค่ะมิเน่พยากวางเนี่ยก็เดินหน้าปิดบัญชีทั้งยิง3คะแนนทั้งเข้าไปยัดเก็บแต้มวงในเล่นเอาผู้ชมในสนามกว่า 3,000 คนเนี่ยเงียบไปเลยนะคะน่าสงสารจริงๆค่ะแล้ววันนี้พวกเขาก็คว้าชัยชนะไปอย่างชิลๆค่ะผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ยานิสอันเทชคุมโป22แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 50% ทั้ง2และก็3คะแนนคริสมิลตัน20แต้ม10รีบาวด์วันนี้เป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลแต้มกับรีบาวด์ค่ะฟิลโก 52.9% จบเกม Milwaukee Bucks เอาชนะ Orlando Magic 121-99ใช้ชนะในวันนี้ทำให้ Milwaukee Bucks ค่อยๆไต่อันดับขึ้นมาแล้วค่ะในขณะนี้เนี่ยชนะ7แพ้4ขึ้นมาเป็นอันดับ4ของฝั่งตะวันออกในขณะนี้และเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องเดินทางไปเยือน Detroit Pistons วันพฤหัส 7:00 น.เราจะปิดท้ายกันที่ Charlotte Hornets เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมมูลค่าอันดับ1อย่าง New York Knicks สำหรับ Charlotte Hornets ในวันนี้นะเป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าทำไม Michael Jordan เนี่ยเขาถึงไว้ใจแล้วก็ต้องการตัว Gordon Hayward มาร่วมทีมจริงครับการจ่าย120ล้านเหรียญเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยเขาก็มองว่า Gordon Hayward เนี่ยโอ้โหไม่น่าจะแพงขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีม New York Knicks วันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีก1ทีมครับที่รู้สึกว่า120ล้านเหรียญเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายให้กับ Gordon Hayward แน่นอนแล้วเป็นยังไงครับในเกมวันนี้นี่ Gordon Hayward แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าไม่สนใจเขาใช่ไหมเดี๋ยวเขาโชว์ให้เห็นเลยวันนี้เฉพาะครึ่งแรกเนี่ยนะครับกดไปถึง28แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองในการทำแต้มครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มการยิงระยะกลางเนี่ยโอ้โหวันนี้ลาเมโลบอลนี่โยนยาวมาให้เลยนะครับ Gordon Hayward จับปุ๊บหมุนยิงนิ่มๆแบบมันดูง่ายไปหมดแต่ในฤดูกาลนี้มีฟอร์มการเล่นที่ดีคือการเล่นที่มันมั่นใจการเล่นที่เขามีโอกาสมากแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เขาเนี่ยแสดงศักยภาพได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่ดีอีกเกมนึงครับของตัว Gordon Hayward ในขณะที่ Devontae Graham ครับวันนี้มีบทบาทในการทำแต้มให้กับทีมมากขึ้นเรื่อยๆครับแสดงเห็นแวบนึงนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาที่มีผลงานที่ดีวันนี้เขาค่อยๆกลับมาแล้วครับในส่วนของ PJ Washington กับ Terry Rozier นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายแต่เขาก็ยังมีผลกับเกมครับมันจะเป็นการรีบาวด์การป้องกันการสร้างเพลย์เพื่อถือว่าทำบทบาทของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วฮะในขณะที่รุกกี้คนดังอย่างราเมโรบอลเนี่ยนะในเกมที่ผ่านมาเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA 19ปี140วันครับที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิ้ลได้วันนี้นี่อาจจะไม่ได้ร้อนแรงอาจจะไม่ได้ทำทริปเปิลดับเบิ้ลครับฟิลโก้ก็ไม่ค่อยดีฮะแต่เขาทำรีบาวด์มากที่สุดในชีวิตการเล่นครับวันนี้14ครั้งเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกนาทีที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยพลังในการเล่นเนี่ยมันแสดงให้ทุกคนเห็นเลยว่าตัวเขานี่คือเครื่องจักรในการเปิดเกมเร็วจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมสวนกลับสร้างเพลย์กับเพื่อนเนี่ยทำได้ดีมากๆในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ยนะครับทาง New York Knicks เนี่ยมีโอกาสนำได้แวบเดียวเท่านั้นเองครับไม่นานเท่านั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย Charlotte Hornets เนี่ยอัดเป็นชุดเลยครับแล้วก็ค่อยๆนำห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆบางช่วงในนำถึง21แต้มพวกเขาชนะไปแบบชิลๆสบายๆเลยครับมีเกมที่ไหลลื่นมากๆวันนี้เป็นเกมที่ดีจริงๆนะครับของ Charlotte Hornets และผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Gordon Hayward ครับ34แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 64.7% ครับ3คะแนนวันนี้2ลูกนะครับยิงลงครบหมดเลยฮะ Devontae Graham ครับวันนี้19แต้ม2รีบาวด์7แอสซิสต์ฟิลโก 46.7% ครับชัยชนะวันนี้ของ Charlotte Hornets นะครับทำให้ทีมเนี่ยชนะติดต่อกันถึง4เกมแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ Gordon Hayward เนี่ยหลังเกมเขาพูดถึงเกมวันนี้เลยนะเขาบอกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนเนี่ยมีการถ่ายบอลที่ดีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสทำแต้มได้ง่ายขึ้นครับสำหรับ Charlotte Hornets ลงสนามวันนี้นะเขาถือว่าเป็นทีมอันดับ1ยังคงเป็นทีมอันดับ1นะครับในการทำแอสซิสต์ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วประเภททีมเนี่ยอยู่ที่ 29.2 ครั้งต่อเกมในเกมวันนี้ทำไป28ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นบาสอยู่เนี่ยจะเข้าใจเลยเวลาทำการแข่งขันเนี่ยแล้ว
จอทีมตรงข้ามที่เขามีการถ่ายบอลที่เร็วเนี่ยโดยเฉพาะทีมที่มีการยิงที่ดีเนี่ยพอมีการถ่ายบอลที่ดีเนี่ยคู่ต่อสู้ที่ทำเกมรับเนี่ยโหปวดหมดเลยครับเดี๋ยววิ่งไปทางนี้อ้าวบอลไปทางนู้นแล้วอ้าววิ่งตามคือโยนไปโยนมาส่งกันไปส่งกันมาจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะมีโอกาสทำแต้มที่มันง่ายขึ้นครับเพราะว่ามีการยิงที่มันง่ายขึ้นคู่ต่อสู้เข้ามาประกบไม่ทันนี่คือสิ่งที่ดีมากๆเวลาทีมเนี่ยมีการโฟร์บอลแบบนี้พอพูดถึงกอร์ดอนเฮเวิร์ดวันนี้เขาแสดงศักยภาพให้เห็นเลยนะครับว่าทำไมในอดีตเนี่ยเขาคืออดีตออลสตาร์ของยูทาห์แจ๊สในฝั่งตะวันตกด้วยนะครับซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยมันเป็นฝั่งที่แบบโอ้โหเต็มด้วยสตาร์มากมายแต่เขาก็ยังคงติดออลสตาร์และทำไมเขาถึงเป็นแม็กซ์คอนแทรคเพลเยอร์เพราะว่านี่คือผลงานนี่คือศักยภาพที่เขามีแม้ว่าตอนที่ไปอยู่กับบอสตันเซลติกส์เนี่ยโอเคโชคเขาไม่ค่อยดีครับมีอาการบาดเจ็บเยอะแต่โอกาสในการเล่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตอนที่อยู่กับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ในตอนนี้เนี่ยถือว่าโอกาสในการเล่นผิดกันมากนะครับเพราะว่าทางบอสตันเซลติกส์เนี่ยเขามีผู้เล่นเยอะอย่างที่เคยบอกฮะไม่ว่าจะเป็นเจสันเทถ้ามเจเรนบราวน์หรือจะเป็นเคมบ้าวอลเกอร์ตอนนั้นก็เป็นไคลีเออร์วิงดังนั้นกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยยังไงก็โอกาสในการเล่นเนี่ยก็เทียบไม่เท่ากับเกมวันนี้แน่นอนเขาไม่ใช่นักกีฬาที่มีการยัดห่วงรุนแรงแบบโอ้โหเลบรอนเจมอะไรแบบนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ได้มีความรวดเร็วมีการเลี้ยงที่แบบโอ้เหมือนไคลีเออร์วิงเหมือนเทรยังมีหรือว่าจะยิง3คะแนนไกลๆได้แบบเคอรี่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูเกมการเล่นของเขาเนี่ยทุกอย่างมันดูนิ่งมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะในการยิงแต่ละลูกเนี่ยครับเดี๋ยวยิงระยะกลางยิง3คะแนนรอเซตเพลย์ดีๆคือเป็นคนที่เล่นอยู่ในแผนของทีมได้ดีมากๆถ้าเกิดมีผู้เล่นแบบนี้ในทีมเนี่ยค่อนข้างสบายใจจริงๆคือไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ค่อนข้างชัวร์แล้วก็ค่อนข้างแบบว่าอยู่ในทรงเกมของเขาจริงๆนี่คือกอร์ดอนเฮเวิร์ดครับและก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ลุ้น All NBA ในฤดูกาลนี้ครับถ้าเกิดเขายังคงเล่นทรงแบบนี้เนี่ยครับต้องติดนะโอ้โหฟอร์มดีมากใช่ไหมคะ120ล้านเหรียญถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยคุ้มมากๆในส่วนของลาเมโลบอลครับหลังจากที่เขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำทริปเปิลดับเบิลได้เนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่งในการคว้ารุกกี้แห่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเกิดมองผลงานจริงๆเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดนะครับยกเว้นการทำแต้มการแอสซิสต์การรีบาวด์การขโมยเนี่ยเขาคืออันดับหนึ่งนะครับในบรรดาดราฟต์คลาสเดียวกันในส่วนของการทำแต้มเนี่ยเขาเป็นรองแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ดราฟต์อันดับหนึ่งคนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือเนี่ยหัวอันดับหนึ่งหมดเลยดังนั้นเนี่ยนะครับเรามาติดตามชมกันครับอนาคตของลาเมโลบอลเนี่ยครับสดใสมากๆครับถ้าเกิดเขายังมีผลงานดีๆแบบนี้เนี่ยครับในอนาคตเนี่ยพัฒนาต่อไปครับรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอของเขาต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหเด็กคนนี้นี่สุดๆจริงๆฮะในส่วนของนิวยอร์กนิกส์พวกเขาขยับเอาตัวออสตินรีเวอร์นี่คือมันเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนเรจิบูลล็อกที่มีอาการเจ็บบริเวณสะโพกในเกมวันนี้นะคะพวกเขาขาดผู้เล่นตัวหลักตัวสำคัญหลายคนเลยค่ะรวมไปถึงลูกี้ดราฟต์อันดับ8อย่างโอบินท็อปปินที่มีอาการเจ็บบริเวณน่องเกมวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดของนิวยอร์กนิกส์ดังนั้นพลังในการเล่นต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะดูดรอปลงไปโดยเฉพาะ RJ Barrett แล้วก็ Julius Randle ที่มีค่าเฉลี่ยในการลงสนามเนี่ยมากที่สุดในขณะนี้อ่ะ Julius Randle เนี่ยชัดเจนเลยค่ะจากที่ทะลวงวงในพลังการรีบาวด์ต่างๆเนี่ยหายไปเยอะรวมไปถึง RJ Barrett ค่ะเลยทำให้เกมของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยดูหนืดในช่วงแรกเนี่ยโดนรันไปถึง10-0แม้จะพยายามไล่และก็แซงได้อยู่แป๊บนึงในช่วงกลางควอเตอร์2แต่พอครึ่งหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเกมนั้นห่างกันจริงๆพวกเขาเจอฮอร์เนตส์กดดันเทิร์นโอเวอร์ไปถึง16ครั้งเปลี่ยนเป็นแต้มถึง24แต้มแม้ในช่วงครึ่งหลังค่ะเควินน็อกซ์จะเข้ามาช่วยเสริมทีมได้ดีค่ะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับเกมวันนี้ผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เควินน็อกซ์19แต้ม5รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก 41.2% อัลเฟรดเพย์ตัน15แต้ม6รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 50%การพ่ายแพ้ในวันนี้ของนิวยอร์กนิกส์ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ติดต่อกันถึง3เกมจากที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะสร้างความประหลาดใจชนะมากกว่าแพ้และเกมหน้าค่ะเขาจะต้องเจอกับเพื่อนร่วมเมืองของเขานั่นก็คือบรูคลินเนสดาร์บี้แมตช์ห้ามพลาดค่ะมันแน่ๆและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเด็กหนุ่มอนาคตไกลอย่างลาเมโลบอลคอมเมนต์ลงคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะช่วยกดซับไปด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ